นับสนุนโดยง้วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1กลับไปแล้วนะฮะปากตลาดเสื้ออันนี้เปลี่ยนสีแล้วนะฮะมันมีทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีส้มนะฮะใครอยากได้สีไหนก็ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานโทรไปคุณก็บอกสีบอกไซส์ไปแจ่มมากเลยแจ่มมากนี่คือถ้าอันนี้เบอร์อะไรคะอันนี้เบอร์ L เบอร์ L ก็โตขึ้นมาหน่อยนึงใช่ครับส่งข้อความมาคุยข่าวกันนะฮะ4240333มีโอกาสทุกคนนะคะและเราจะแจกทุกเช้าเช้าละ2ตัวนะครับไปที่เรื่องราวเมื่อวานนี้นะฮะคสช.เขาก็มีโครงการคืนความสุขสู่ประชาชนอีกรอบนึงอันนี้เราจะเล่าแบบไหนดีกับการให้ดูภาพยนตร์ไทยตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาค5ใครได้ไปดูบ้างไม่ใครได้ไปดูบ้างส่งข้อความมาบอกหน่อยสิว่าบรรยากาศที่คุณไปดูแล้วเนี่ยคุณเจอกับอะไรบ้างนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการดู160โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะฮะหลากหลายเลยทีเดียวเราจะมาไล่เรียงให้ฟังกันว่าแต่ละที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างรวมถึงเมื่อวานนี้โลกโซเชียลว่าจอยมีการอัพรูปภาพให้ดูว่าแต่ละที่เนี่ยคนถล่มทลายอ่ะอ่ะดูเอามันก็มีหลายมุมคิดอ่ะเอ็กว่ามาก่อนสถานการณ์ปัจจุบันก่อนสถานการณ์ปัจจุบันไปที่ปิ่นเก้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ที่ปิ่นเก้าว่าจอยประชาชนก็ไปตั้งแต่เช้าเลยนะ6-7-8โมงเช้าไปรอก่อนที่จะห้างเปิดพอห้างเปิดเสร็จปุ๊บที่นั่นเขาจำกัดให้เพียง2โรงจำนวน500ที่นั่งก็เยอะนะเยอะมั้ยแต่ก็เต็มอุ๊ยเหรอเต็มอย่างไวเลยนะฮะพอเต็มเสร็จปุ๊บทางโรงภาพยนตร์ตกใจไงไม่รู้ว่าจะมีฟีดแบ็กเยอะขนาดนี้ก็เลยโอเคจะจัดให้ดูฟรีต่อไปไม่ได้ก็เลยจะขายตั๋วให้ถูกลงคือราคา120บาทก็มีคนที่พลาดจากได้ตั๋วฟรีเนี่ยก็เสียเงินซื้ออันนี้ก็ไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนะฮะไปที่ลำปางลำปางมี2โรงภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ธนาซินิเพ็กแล้วก็โรงภาพยนตร์ SF Cinema แบบในภาพนี้เลยนะฮะการแจกบัตรต่างๆก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารนะโดยที่โรงภาพยนตร์ธนาซินิเพ็กที่บิ๊กซีลำปางจุได้150ที่นั่งป้าจอยคนก็มาออกันแล้วแถวเนี่ยยาวเกินประมาณ5เท่าของที่นั่งที่เนี่ยน่ะดีคือต่อแถวใช่ครับทำให้ทางโรงภาพยนตร์ต้องปรับแผนเพื่อให้คนที่ชมมากที่สุดทำไงรู้ไหมให้คนที่มีบัตรเข้าไปนั่งให้เต็มทุกที่นั่งหลังจากนั้นพอคนเต็มทุกที่นั่งเสร็จปุ๊บที่นั่งไอ้ตามทางเดินต่างๆไอ้พวกเนี้ยก็ค่อยเอาเข้าไปนั่งอีกทีนึงน่ารักมากอันนี้คือจัดการจัดการดีใช่ครับแล้วผู้คนก็เชื่อฟังทหารไม่เอาแต่ใจตัวเองใช่แล้วมันมีพวกเอาแต่ใจตัวเองอีกที่นึงที่ลำปางเหมือนกันที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ชั้น3ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางที่นี่คือถ้าที่นั่งเต็มแล้วก็คือเต็มเลยตรงทางเรือไอ้พวกนี้ไม่ได้ย้ายให้นั่งเพราะว่าเขาเป็นอาคารสูงห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะฮะแต่อย่างที่ป้าจอยบอกคือบางที่บางแห่งเขายังไงดีคนเอาแต่ใจตัวเองอันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาบางคนเนี่ยถือว่าไหนวะให้ฉันดูฟรีฉันมารอทำไมฉันไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะของฟรีเนี่ยมันมีจำกัดมีจำเขาก็บอกแล้วป้าจอยตอนที่เขาบอกว่าโครงการที่จะมีคือบัตรมันมีจำนวนจำกัดนะถ้าไม่ได้ก็ไปเสียเงินดูเอาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอีกด้านนึงเค้กครับอันนี้มีคนบอกว่าคนที่อยากดูจริงๆบางทีเขาไม่มีกำลังใช่ๆมันร้อยกว่าบาทสำหรับใครหลายๆคนร้อยกว่าบาทนี่คือทั้งวันข้าวเปล่าจะต้องไม่ได้กินแน่นอนเราเข้าใจเราเนี่ยอยากจะให้แบ่งอะแบ่งปันคือคนอยากดูไม่อยากดูครับคนอยากฟรีไหมก็อยากฟรีอีกเพราะฉะนั้นรอบต่อๆไปถ้าเป็นไปได้นะก็ไอโรงหนังเค้กจำโรงหนังที่มันไม่ใช่หรูหราได้ไหมสมัยก่อนตามลาดสะพานสองตามคลองตันสะพานควายที่เขาว่ากันว่าพอโรงหนังสมัยใหม่มาแล้วเนี่ยไอโรงหนังสแตนอะโลนพวกนี้มันโรงหนังท้องถิ่นเดิมๆนายทุนเก่าๆเนี่ยจะปรับตัวไปฉายหนังควบใช่ไหมล่ะใช่ครับลองเปิดดูรื้อฟื้นมาใช้ได้ไหมเอาโรงหนังพวกนี้คือตอนนี้เขาเป็นทิ้งร้างเพราะว่าโดนไอ้โรงหนังสมัยใหม่ราคาแพงบุกตลาดมาแล้วใช่ครับลองเอากลับได้ไหมเป็นภาพจากที่จังหวัดเชียงใหม่ป้าจอยดูจำนวนคนนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพนึงเป็นภาพของคนที่กลัวจะไม่ได้ตั๋วหนังไม่ยอมรอเขาแต่ป้าจอยดูภาพคนต่างแห่กันวิ่งมาอันนี้คือที่เซ็นทรัลพระราม2ใช่ไหมฮะอันนี้คือเซ็นทรัลพระราม2วิ่งแบบตอนแรกเรานึกว่าเขาวิ่งหนีอะไรใช่ครับสรุปวิ่งเข้าไปหาตั๋วหนังและคือจะบอกอาการวิ่งแบบนี้ถ้ามันมีคนใดคนหนึ่งหกล้มปุ๊บนี่นะฮะนี่คือภาพเหตุการณ์จริงอันนี้เขาเอามือถือถ่ายเลยใช่มือถือถ่ายเลยคุณคนนี้เขาก็ไปแล้วก็เห็นว่าเขาวิ่งอะไรกันเนี่ยเขาก็เลยหยิบคว้ามือถือมาถ่ายใช่ครับมันจะมีบางภาพเดี๋ยวจะมีภาพของคนที่กำลังทยอยเข้าแถวกันขึ้นบันไดเลื่อนนะป้าจอยไอ้คนที่ขึ้นบันไดเลื่อนก็ขึ้นส่วนบันไดเลื่อนอ่ะบางที่มันจะมีคู่ขนานกันใช่ไหมขึ้นกับลงขนานกันไอ้คนที่ขึ้นก็ขึ้นไปเขาแถวขึ้นกันไปแต่มีจังหวะที่บันไดเลื่อนที่เขาเลื่อนลงมาป้าเขารอไม่ไหวป้าก็เลยวิ่งขึ้นอันที่ลงมาป้าคนนี้นะชายเสื้อขาวด้านขวามือตายไม่เนี่ยตายแล้วป้าป้าจอยดูสิมนุษย์ป้าเอาอย่างนี้แล้วกันคือเค้กทวิตไปในเมื่อวานนี้นะฮะ
ใครอยู่หนังฟรีมาดูกับเค้กอ่ะจริงมันเกินไปนะบางทีใครอยู่หนังฟรีมาดูเค้กได้เลยมามันเกินไปแล้วก็ดูนะอ่ะคนนี้ก็เอาตามเอาอย่างกำลังจะบอกว่าเราเข้าใจนะว่าอยากดูเข้าใจแต่บางทีก็มันดูในร้ายระเบียบเกินไปอย่างที่ป้าจอยบอกเขาก็ปวดหัวนะใช่ครับทหารเขาก็ไม่ได้มีส่วนอะไรของเขาหรอกเจ้าของโรงหนังเขาก็ใจดีทหารก็อยากจะให้ได้ดูครับแต่พอคนไปแย่งกันนี้คำถามก็คือเอ้าละไงเนี่ยจะเกิดเรื่องอะไรเนี่ยแต่ก็อย่างที่ป้าจอยพูดคือเราเข้าใจคนบางกลุ่มนะที่เขาไม่มีทรัพย์ที่จะไปดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงหนังมันแพงโอ้โห100 200บาทก็ป้าถึงได้บอกแล้วว่าเข้าใจกลุ่มคนบางกลุ่มไอ้โรงหนังควบอ่ะเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะหนังควบหนังควบเดี๋ยวกูเช็คสมัยเค้กนะ40อ่ะจำได้40บาทเนี่ยตามนู่นนี่นั่นฉายวนทั้งวันโดนทุบไปก็หลายโรงที่ยังเหลือรอดปลอดภัยเอาไปฉายโชว์ได้ไหมครับเชื่อว่าคนจะได้มีโอกาสได้เข้าถึงครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เอาออกทีวีเดี๋ยวก่อนนะเขาผลิตหนังมาใช่เขาทำหนังมาเขาทำหนังมาคือเขาจะเอาเงินถ้าเราเอาหนังท่านมุ้ยนะตำนานสมเด็จพระนเรศวรไปฉายทั้งทีวีคนไปดูทีวีเสร็จแน่นอนมันต้องมีคนอัดมันต้องมีคนอัดไว้อัดไว้เสร็จอัดไปดูรีรันหลายๆรอบรวมถึงอัดไปขายมันเป็นธุรกิจอันนี้ต้องเข้าใจก่อนและอันนี้เนี่ยนะคนต่อว่าโรงหนังกระทหารเยอะเราว่ามันไม่สมควรนะใช่ครับเพราะเขาอนุญาตให้ดูฟรีละหนึ่งเขาก็ต้องทำธุรกิจใช่ไหมสองทหารเขาก็เจตนาดีก็อยากให้รู้ถึงความรักชาติมันเป็นช่วงที่เราจะต้องปลุกขวัญกำลังใจปลุกความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่พอไปแล้วเจอแบบคนที่เอาแต่ใจตัวเองอย่างเงี้ยมาทำให้คนอื่นเขาเสียความรู้สึกอ่ะครับแต่ว่านี่อันนี้ไม่ใช่เงินจากคสช.นะฮะไม่ใช่เงินจากคสช.หลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคสช.เอาเงินไปให้โรงภาพยนตร์อันนั้นไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็เป็นการร่วมมือกันเพื่อจะคืนความสุขให้กับคนไทยหลายคนถามว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นมนุษย์ป้าที่วิ่งขึ้นไปบันไดเลื่อนที่ลงมาสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะฮะสุดท้ายคุณป้าต้องลงจากบันไดเลื่อนมาแล้วก็มาต่อแถวคิวยาวของคุณป้ากลายว่าจากที่อยู่เร็วขึ้นกลายว่ายาวกว่าเดิมอีกเห็นไหมล่ะเอาใหม่คนไทยเนี่ยคืออย่าพูดคำว่าคนไทยครับกรุณาต่อแถวสำหรับทุกเรื่องเลยได้ปะครับต่อแถวสำหรับทุกเรื่องเลยอันนี้เราขอร้องเราจะได้สร้างวัฒนธรรมใหม่เราจะไม่ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเอาประเทศไทยของเราเนี่ยสร้างวัฒนธรรมของเราให้เป็นที่โดดเด่นให้ต่างประเทศเขาพูดถึงอ่ะแล้วเค้กช่วยไหมว่าถ้ามีคนที่นำทำคนแรกนะมีคนตามแล้วอย่าไปคือขอให้มั่นใจว่าตัวเองทำถูกต้องไปยืนให้แน่วแน่เอาละฉันต่อแถวถ้ามีใครแซงก็บอกกรุณาต่อแถวครับเพราะป้าเป็นบ่อยเวลาไปรอรถไฟฟ้าคนมันแซงแถวป้าก็บอกว่าขอโทษนะคะนี่คือแถวป้าขอก่อนได้ไหมเค้กรีบกรุณาต่อแถวค่ะรีบเหมือนกันทุกคนรีบค่ะจริง first come first serve มาก่อนก็ต้องได้ก่อนถูกต้องนะฮะหลังจากที่ฉายหนังฟรีไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านของพันเอกวินไทยสุวารีในทีมโฆษกของคสช.เขาก็บอกว่าตอนนี้นะฮะเป็นตัวแสดงด้วยใช่ไหมใช่ใช่เล่นด้วยพระเอกาองขาวอ่ะใช่ไหมพระเอกาทศรสใช่ครับตอนนี้บอกว่าเราได้รับแจ้งว่าในโรงภาพยนตร์โรงหนังในบางพื้นที่นะฮะจะมีการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนโดยอาจจะมีการเพิ่มรอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวส่วนจะเป็นเวลาไหนวันไหนเดี๋ยวลองดูว่าทางบริษัทเอกชนเขาจะมีแนวทางออกมาอย่างไรแต่เชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนสำหรับคนที่พลาดชมหนังฟรีไปเมื่อวานนี้นะฮะหนังกลางแปลงอ่ะจะฉายได้ไหมเขาบอกว่าได้ข่าวว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะซื้อหรือจะอะไรไปฉายหนังกลางแปลงจ้างหนังกลางแปลงนะฉายแบบสมัยตะก่อนนู้นที่สนามหลวงอ่ะเวลาวันเฉลิมวันอ๋อเพราะว่าหนังกลางแปลงมันที่เยอะนั่งตรงไหนก็ได้เอาอย่างนี้ไปฉายที่สนามหลวงคนดูเยอะนะฮะจำได้ป้าตอนเด็กๆวันแรงงานวันเฉลิมวันสำคัญต่างๆเนี่ยเขาจะจัดที่สนามหลวงเขามีโรงหนังร้อยโรงอ่ะเอ๊ะประชันกันอย่างนั้นเลยแหละเอาแบบบรรยากาศเก่าๆบ้านเรากลับขึ้นมาก็ดีเนาะจำได้แบบเคยไปดูที่สนามหลวงโอ๊ยอันนี้เคไม่ทันแค่ดูเคยดูแต่วัดแถวบ้านฉันเป็นเด็กๆแค่เคยดูแต่วัดแถวบ้านไปกับพี่ป้านะเขาจูงกันไปสนุกมากเลยเค้เขาฉายตั้งแต่ก็ทั้งคืนเลยค่ะถึง6โมงเช้าเค้กเคยดูแต่วัดแถวบ้านเอาหนังสือพิมพ์ไปปูนอนข้างขวาเค้กก็คือที่เก็บศพนะฮะไอเนี่ยที่เก็บศพอะสุสานเขาว่าวัดบึงทองหลางขวามือก็เป็นกุฏิพักนะฮะแล้วเค้กก็ดูไปดูมาสุดท้ายหนังดูราว6โมงเช้าเค้กก็หอบหนังสือพิมพ์กลับบ้านนี่คือชีวิตในวัยเด็กนะฮะสนุกดีเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวน่าจะมีทางด้านของบริษัทเอกชนนะฮะอาจจะมีความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้นขอร้องว่าอย่าต่อว่าทุกอย่างมันคือความ
ปรารถนาดีทั้งหมดแต่ว่าบางเอิญมีการแย่งกันเยอะอีกหนึ่งความสุขที่จะคืนให้กับประชาชนนั่นก็คือเรื่องการตรวจสุขภาพประชาชนทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาบอกแล้วบอกว่าตอนนี้เขามีการเร่งดำเนินการในการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนหลังจากที่เจอกับผลกระทบจากการชุมนุมมายาวนานกว่า9เดือนนะฮะมีทั้งคนสูญเสียทั้งชีวิตมีทั้งคนบาดเจ็บมีทั้งคนจิตตกจิตนอยต่างๆนานามาตรการการช่วยเหลือจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่คือ1คนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นคนที่พิการหรือว่าคนที่สูญเสียชีวิตไปแล้วก็คน2คือกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นคนที่ไปร่วมชุมนุม3กลุ่มคนที่ปฏิบัติงานเช่นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือและ4กลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งจะให้การดูแลไปเยี่ยมบ้านต่างๆอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่ๆนะฮะคือเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาเลยเขาจะมีการไปสำรวจระดับอารมณ์ทางการเมืองของประชาชนเดือนละ1ครั้งแล้วก็ผลสำรวจปุ๊บเขาจะมอบให้กับกรมสุขภาพจิตไปดำเนินการแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์ประตรวจกันซิว่าการที่คุณชุมนุมทางการเมืองยาวนาน9เดือนเนี่ยคุณรู้สึกผลกระทบอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพจิตใจของคุณบางคนไม่รู้ตัวแค่บางคนไม่รู้ตัวเพราะว่ากลับมาบ้านก็เปิดทีวีการเมืองใช่ไหมครับของมันก็ขึ้นแล้วก็มีอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเหมือนกับหลายๆเอาง่ายๆนะพี่แท็กซี่หลายคันก็จะพยายามชวนผู้โดยสารคุยโน้มน้าวเรื่องนั่นเรื่องนี้เราเคยเจอเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของการขับมันไม่เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพขับแท็กซี่เลยนะคะการสนทนาการเมืองเนี่ยก็กรุณาขับไปจนถึงที่หมายนะคะและดิฉันก็จะไม่ฟังนะคะเรื่องของการเมืองกับศาสนาอย่าเอามาพูดกันเพราะว่าจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเห็นเหรอจ๊ะหลายๆคนอ่ะเสียชีวิตเพราะอะไรคุยการเมืองกันไม่ถูกความคิดตัวเองเธอไม่คิดเหมือนฉันไม่คิดเหมือนเธอทะเลาะกันต่อยกันยิงกันก็มีไม่เอาการเมืองเราต้องคุยจริงๆแล้วคุยในหลักการดีกว่าใช่ครับเรื่องสำคัญทุกคนไม่คุยว่าฉันถูกเธอผิดอย่างนี้ไม่ได้ใช่ทุกคนก็มีความคิดของตัวเองแต่อย่ามาเอาชนะค้าคานกันนะฮะอีกหนึ่งความสุขความสุขมีเยอะแยะมากก็จอดอีกหนึ่งความสุขเมื่อวานนี้ตอนเย็นประมาณสักบ่ายสามโมงนะฮะที่สวนลุมพินีตำรวจทหารกทม.เขาร่วมมือกันจัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชนคนไทยนะฮะมีวงดนตรีดุริยางค์ของตำรวจมาพร้อมกับเหล่าศิลปินดารามากมายไม่ว่าจะเป็นแพนเค้กแน่นอนมากับสารวัตรหมีมาร้องเพลงคู่กันเขาเป็นตำรวจเขาก็มาร้องเพลงมีชยามิตรชัยน้องจ๊ะอาสยามบูเบอรี่อาสยามนะฮะมีเจมจิก็มาน้ำฝนพัชรินทร์เต๋าสมชายบอมธนินทร์อเล็กธีรเดชมาทำกิจกรรมกันเยอะแยะมากป้าจอยบนเวทีก็ร้องเพลงกันไปนะบนเวทีก็ร้องเพลงกันไปข้างล่างก็จะมีอันนี้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรวจสุขภาพฟรีมีของกินคาหวานเต็มที่มีการแสดงโชว์สุนัขของตำรวจมีการแสดงม้าตำรวจม้าทหารและที่สำคัญที่ป้าจอยเห็นเยอะๆในเต็นท์บางคนพลาดหวังจากการเอาตั๋วหนังฟรีบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ตั๋วหนังฟรีฉันก็จะมานี่แหละกิจกรรมรับความสุขที่สวนลุมนี่คือกลุ่มนี้น่ารักอันนี้ต้องชมคืออ่ะไม่ได้ดูหนังก็ไม่เป็นไรตอนเย็นเขาก็มีดนตรีมีขนมเลี้ยงด้วยมีไอติมเลี้ยงด้วยแถมก็แบบสนุกคึกครื้นมากนะคะก็ฝนตกด้วยนะเมื่อวานแต่คนเค้กคนเยอะมากนะคะแล้วก็จัดตั้งแต่บ่ายๆจนถึง2ทุ่มเขาบอกว่าเต้นกันสนุกมากเลยอันนี้ตอนแพนเค้กไปใช่มั้ยอันนี้แพนเค้กใช่มั้ยสนุกก็ไปคืนความสุขสู่กันแหละที่หลังจากที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ม็อบนู้นเดี๋ยวก็ม็อบนี้นะฮะนี่ค่ะคุณตำรวจน่ารักอยู่สวนลุมแต่คุณตำรวจที่ไม่น่ารักก็อยู่เนี่ยกระชากกระเป๋าเมื่อกี้ที่ระยองเดี๋ยวรอให้ตำรวจที่ระยองออกมาให้ข่าวหน่อยสิว่ายังไงนะฮะยังไม่หมดสักข่าวได้มั้ยได้ๆจำนำข้าวมาจำนำข้าวคุณผู้ชมของเรารอเค้กจำนำข้าวต่างๆเนี่ยตามโกดังตามโรงสีเก็บข้าวเขาจะมีการล็อกกุญแจที่ผ่านมาจะมีการล็อกกุญแจอยู่3ชั้นล็อกกุญแจจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางอสอะไรต่างๆนานาล่าสุดจะมีการล็อกอีกชั้นหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็นการล็อกของทหารโดยคสช.ใช่แล้วนะฮะไปก่อนหน้านี้มันก็หายกันจ้าอันนี้ล็อก4ชั้นซิมันจะหายอีกไหมนะฮะไปที่จังหวัดพิษณุโลกเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารราบที่4กองทัพภาคที่3ร่วมมือกับตำรวจฝ่ายปกครองต่างๆไปตรวจสอบโกดังตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 55/56 35แห่งในพิษณุโลกแล้วไปที่นี่เลยโรงสีมุ้ยเฮงนะฮะไปถึงปุ๊บที่นี่มี5โกดังมีข้าวกว่า1ล้านกระสอบไปถึงก็ไปทำการล็อกกุญแจโกดังข้าวเปลือกเพิ่มเติมของกองพลทหารราบที่4เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายข้าวในโกดังของพื้นที่ภาคเหนือ ก็ไปล็อกมาเลยป้าจอยล็อกปุ๊บเลยจ้าดีค่ะล็อกไว้นะคะเพราะว่าข้าวเราจะได้ไม่หายเราจะได้มีข้าวไปขายแล้วจะได้เอาเงินมาให้พี่น้องชาวนาอีกใช่แล้วนะและหลังจากนี้นะคะจะมีคณะ
ทำงานย่อยจ้ะคอยตระเวนตรวจสอบเขาก็จะไม่ไปแบบว่าเขาไปแอบไปนะจะบอกเลยเขาจะแอบไปพอมีเบาะแสว่าท่าไม่ดีเนี่ยคอยรู้ทหารเขาจะไปหาใช่ครับแล้วการล็อกของเขานะฮะเขาบอกว่ากุญแจของทหารตัวที่4เนี่ยจะเป็นดินเหนียวปั้นติดกุญแจไว้แล้วก็มีการประทับตาของกองพลทหารราบที่4อีกชั้นหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดมันมีการงัดแงะหรือว่าการระเบิดดินแตกหรือถึงประทับตามันแตกแยกหายแสดงว่ามีคนมาทำมันคงไม่ใช่หมาแมวแถวนั้นนี่ทำไมไม่พี่ทหารลงคลั่งเลยเหมือนโบราณลงคลั่งมันจะได้เอาออกไม่ได้ใช่ครับคลั่งมันเหนียวเหนียวดินเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็มาพอกให้ใหม่ไม่คนมันจะโกงอ่ะไม่เอาไม่กินอันนี้ที่พิษณุโลกไปที่บุรีรัมย์ก็ทำเช่นกันนะฮะป้าจอยเขาก็ไปที่โรงสีที่บุรีรัมย์ไปที่คลังปรีชาพาณิชย์ในเขตอำเภอเมืองนะฮะก็ไปล็อกกุญแจเพิ่มเติมขึ้นอีกชั้นนึงคือปกติแล้วจะมี3ฝ่ายที่ล็อกอยู่คือผู้แทนจังหวัด1ละเจ้าที่องค์การคลังสินค้าอีก1แหละแล้วก็บริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวอีก1ล็อกแต่ว่าล็อกที่4คือล็อกจากทหารไปล็อกเพิ่มเติมกลายเป็น4ล็อกป้องกันการทุจริตแล้วก็นำข้าวออกจากโกดังไปเอาสิใครมันจะโกงอีกเอาสิถ้าแกใช้เวลา1ชั่วโมงในการปลด4ล็อกนี้ทำไปเลยฮะทำได้ไหมแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยเขามี7โกดังนะเค้กตอนนี้ทหารก็ทยอยไปไล่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 ให้ครบใช่ครับก็จะล็อกให้หมดนะฮะมีตั้ง 224,000 กว่ากระสอบคือที่ผ่านมามีข่าวว่าข้าวหายหายไปโดยไม่รู้ตัวไม่ได้บางก็วงจรปิดยังจับไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้บางที่ของรุสีบอกว่าไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงไม่รู้เอางี้ง่ายถ้าคุณมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ในบ้านคุณจะรู้ไหมว่ามันหายไปคุณก็ต้องรู้แหมเอานะครั้งนี้นะความจริงจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจ้าครับมาที่เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงกันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมแหมเมื่อวานนี้เป็นข่าวเกลียวกราวอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายกับผู้ชายโลกนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวผู้ชายผู้หญิงนะยุคนี้เนี่ยนะผู้ชายต้องออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่มีอะไรกันเมื่อวานนี้มันมีข่าวแพร่สะพัดในโลกโซเชียลบอกว่าคุณแม็กเดอะสตาร์แม็กเดอะสตาร์4แม็กสตาร์4ปีที่แชมป์ไม่ค่อยดังปีที่ไม่ค่อยจริงๆเอาจริงนะไม่ค่อยมีชื่อป้าเนี่ยก็ป้าดาราพอสมควรนะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ล่าสุดมีละครทางช่อง8จริงรักหักสบายคือมีข่าวบอกว่าคุณแม็กเนี่ยมีรูปไหมจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวรูปขึ้นมาเลยมีข่าวว่าคุณแม็กเนี่ยไปกินกับคุณไก่พาสิทธิ์คนนี้คือไก่อันนี้คุณไก่พาสิทธิ์ผู้ประกาศข่าวทางช่อง3ที่นั่งกับคุณสรยุทธ์น่ะใช่ตอนนี้ก็ไปจัดไอ้ช่องนี้ใช่ไหมล่ะช่อง3 SD นะฮะก็มีข่าวว่า2คนนี้ผู้ชาย2คนนี้กินกันคือจากข่าวเยาวชนดูอยู่กินเนี่ยความหมายคืออะไรฟิชลิงจิงกะเบลถ้าลึกๆคือไปปั๊มกันคนนี้เหรออ่านี่คุณแม็กเดอะสตาร์นะฮะคือมีข่าวฉบับนึงไปสัมภาษณ์คุณแม็กเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นเกย์กับกินกับใครอะไรมาคุณแม็กก็บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับพี่ไก่พาสิทธิ์มาพักใหญ่แล้วเราไปเจอกันที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งเขาเข้ามาทักทายก็เลยคุยกันเรื่อยๆคุยกันเป็นปีมีการแลกไลน์คุยกันฝ่ายคุณไก่เนี่ยชอบถามเรื่องสุขภาพส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็ให้พี่ไก่พูดเองดีกว่าไปถามพี่ไก่ดีกว่านี่พูดอย่างนี้แปลว่าก้ำกวมเอ๊ะเป็นมั่งไม่เป็นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่กินกันคุณบอกว่าคุณไม่เป็นคุณก็ฟันธงไปเลยเพราะคุณมาบอกว่าอ่ะส่วนเรื่องอื่นให้พี่ไก่พูดเองดีกว่าไปถามเขาดีกว่าเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นแหละไม่อยากพูดเยอะเพราะพี่เขาดังกว่าเดี๋ยวเขาจะเสียหายเอ้าพอข่าวงี้ออกมาเสร็จปุ๊บคนก็ตีกระพือข่าวว่าแม็กออกมายอมรับแล้วว่าเป็นเกย์กินกับไก่พาสิทธิ์ทำให้ตอนสายคุณไก่พาสิทธิ์อดทนไม่ได้นะฮะต้องมีการแถลงข่าวผ่านอินสตาแกรมของตัวเองคุณไก่พาสิทธิ์ก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมบอกว่าข่าวที่ออกมาเป็นข่าวตอนนี้ไม่เป็นความจริงนะฮะเป็นการเข้าใจผิดกันยอมรับว่ารู้จักกับแม็กเดอะสตาร์จริงแต่แค่รู้จักในฐานะที่แม็กเป็นนักแสดงคนหนึ่งแล้วเคยเจอกัน 2-3 ครั้งในงานเท่านั้นไม่มีอะไรเกินเลยแล้วก็บอกนี้นะฮะบอกว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าพี่น้องในวงการทีวีอันนี้ก็จบข่าวสำหรับคุณพาสิทธิ์ใช่หลังจากนั้นพอคุณแม็กเดอะสตาร์เห็นคุณไก่พาสิทธิ์โพสต์ข้อความอินสตาแกรมแบบนี้คุณแม็กก็โพสต์ข้อความอินสตาแกรมของตัวเองเหมือนกันคุณแม็กเดอะสตาร์ก็บอกว่านะฮะข่าวที่ออกมาเป็นความเข้าใจผิดกันผมขอพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เป็นอะไรกันตามที่ข่าวเขียนมาเป็นแค่คนรู้จักในวงการเท่านั้นอ้าวอะไรที่บอกว่าไลน์คุยกันเป็นปีแล้วคืออะไรอ่ะคืออันเนี้ยถ้าคนเป็นอยู่ในกลุ่มของพวกเขาจะรู้ความจริงตื่นลึกนะบางอะไรกินอะไรไม่กินเราไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ว่าถ้ามองแบบการประชาสัมพันธ์นะเค้กคุณกำลังโปรโมทตัวเองหรือเปล่าอันนั้นน่ะสินะฉันถามเพราะอย่างที่บอกถึงฉันจะบ้าดารานะฉันก็ไม่รู้จักอีตาคนนี้นะอยากดังอ่ะน้องอันนี้ป้าถามลูกอยากดังใช่ป้าอีกหนึ่งประเด็นป้าจอยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งไปถามเขาบอกว่าสรุปแล้วแม็กเนี่ยเป็นเก้งกวางหรือเปล่าแม็กตอบว่าไงไหม
ตอนนี้ไม่อนาคตไม่แน่น้องคนนี้ต้องไปเรียนวิชาการสื่อสารการตอบการตอบคำถามเพราะคุณแต่ละคำพูดของคุณเนี่ยไม่เกิดผลบวกกับคุณเลยนะจะบอกให้ใช่แล้วพอแล้วก็มีคลื่นที่ยุคลื่นหนึ่งไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นตรงที่ว่าคุณบอกว่าตอนนี้คุณไม่ใช่เกย์อนาคตไม่แน่นี่คืออะไรเขาก็มาแก้ต่างบอกว่าที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ใช่อนาคตไม่แน่คือถ้าวันนึงผมหกล้มสมองผมกระทบกระเทือนผมอาจจะเบอร์เป็นเกย์ก็ได้พูดแบบนี้แต่ตอนนี้ว่าทำไมตาคนนี้ไม่ดังแต่ตอนนี้ผมยืนยันว่าผมเป็นผู้ชาย 100% เขาบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีข่าวว่าวันนี้เขาจะแถลงข่าวแถลงอะไรอ่ะจะแถลงข่าวจะแถลงคุณแม่ไม่รู้จักจบอ่ะน้องคนนี้เขามีผู้จัดการไหมเค้กไลน์ไอ้ไลน์ไปบอกผู้จัดการด้วยนะมีหรือเปล่าไม่รู้นะบอกว่าหยุดเถอะนะฮะไม่ดีกับตัวเองเขาบอกเขาจะแถลงข่าวเลยคนก็สงสัยว่าจะแถลงเพื่ออะไรถ้าการแถลงข่าวของคุณเนี่ยมันจะยิ่งไม่จบคือแถลงข่าวนะเรารู้ว่าสังคมบันเทิงเนี่ยก็จะวิ่งกรูเข้าไปสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์ไก่อีกมันก็ยังไงปิงปองไปปิงปองมาอย่างนี้เหรอจ๊ะแต่ล่าสุดของล่าสุดบอกแล้วนะฮะยกเลิกแถลงข่าวแล้วเหตุผลคือไม่รู้จะตอบคำถามสื่อว่ายังไงก็มันไม่มีมูลไงคือคนเราไม่มีข้อเท็จจริงจะเอาอะไรมาพูดนะก็นั่นแหละเนี่ยล่ะป้าจะบอกแค่นี้เอาไม่เราแจกเสื้อดีกว่าเอามาน้องคนนี้ไม่เกิดหรอกเชื่อฉันเถอะส่งข้อความมาพูดคุยข่าวกันนะฮะแล้วส่งมาที่4240333รับเสื้อ Nation TV 22วันละ2ตัวนะฮะนี่ไงคนสงขลาก็อยากได้เสื้อใส่เบอร์ L ด้วยบอกมาแล้วโอเคนะฮะสรุปเรื่องของคุณไก่ภาษีกับคุณแม่เขาก็ยืนยันแล้วเนาะเค้กมองไงให้เอาแบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาหรอเอาตรงไปตรงมาคือถ้าคุณจะกินกันก็เรื่องของคุณไม่ต้องออกมาบอกสื่อแค่นั้นแหละส่วนคุณก็มีหน้าที่แค่บอกว่าไก่เป็นพี่จบบอกแค่นี้ถ้าเกิดคุณสัมภาษณ์บอกว่าให้ไปถามคุณไก่ต่อแล้วก็อย่างเงี้ยมันยาวเพราะฉะนั้นอย่างที่ป้าจอยบอกคือไปเรียนวิชาสื่อสารมวลชนเพิ่มขึ้นจะสอนให้ก็ได้มาเนี่ยฟรีด้วยเอาให้แบบว่าพูดจาออกมาแล้วมีประโยชน์แต่ป้าต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้เวลาศิลปินดาราต่างๆเวลากระแสเขาดรอปไปเนี่ยเขาต้องมีการตอบคำถามต่างๆนานาให้นักข่าวไปตามต่อการออกมาให้ข่าวแบบนี้แน่นอนถ้ามันยังเป็นข่าวต่อเนื่องอีเวนต์ตัวเขาก็จะมาอ๋อเหรอนะฮะอ่ะเราเป็นข่าวกันไหมของแปลก2คนไม่มีใครอยากรู้เอาเหรอจริงจริงจริงเรียกว่าแปลกไงแปลกแปลกสุดๆก็ไม่มีใครอยากรู้ไม่มีใครตามแถลงข่าวเราไม่มีเลยนะฮะจบโอเคพักกันสักครู่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับค่ะ